เรื่องนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาในประเทศไทยพรุ่งนี้อาจจะมีข่าวดีนะคะว่านักท่องเที่ยวอาจจะขึ้นเข้ามาเยอะขึ้นจากอานิสงส์การเปิดประเทศของจีนนะคะแต่ว่ามีความเห็นจากสมาคมท่องเที่ยวภูเก็ตที่ล่าสุดเนี่ยมีการส่งหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ามีบริษัทนำเที่ยวหลายประเทศโดยเฉพาะฝั่งยุโรปนะคะเขาบอกว่าข้อมูลเหล่านี้มันไปกระทบการออกมาตรการเข้าประเทศของต่างชาติเพราะว่าพอมันมีเรื่องของวัคซีน2เข็มเรื่องของผลตรวจต่างๆเนี่ยนะคะมันกระชั้นชิดเกินไปดังนั้นผู้ประกอบการโอดครัวเลยบอกว่าโอ้โหลูกทัวร์เนี่ยยกเลิกเยอะมากๆทำให้มันเกิดความสับสนนะคะในกลุ่มของนักท่องเที่ยวด้วยโดยภายหลังกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะคือเงื่อนไขเนี่ยก็คือผู้เดินทางต้องรับวัคซีนโควิดอย่างน้อย2เข็มแล้วถ้าเกิดว่าประเทศต้นทางมีเงื่อนไขผลการตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศจะต้องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการตรวจรักษาโควิด-19 ด้วยนอกจากนี้ยังให้นักท่องเที่ยวป้องกันตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศนะคะเช่นการสวมหน้ากากอนามัยบนพื้นที่สาธารณะหรือว่ารถขนส่งสาธารณะล้างมือบ่อยๆและหากมีอาการของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจให้ตรวจคัดกรองตนเองด้วย ATK ถ้าเกิดว่าป่วยรุนแรงขึ้นให้ไปรักษาที่สถานพยาบาลและแนะนำให้พักในโรงแรมชาพลัสสำหรับผู้ต้องการทำ RT-PCR ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศอันนี้เป็นมาตรการหรือว่าเงื่อนไขที่สถาบันการบินพลเรือนได้ออกมาที่พร้อมจะบังคับใช้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะจากมาตรการนี้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายธเนศตันติพิริยกิจค่ะท่านเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวได้ส่งเอกสารเรื่องผลกระทบจากการออกมาตรการเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือ9มกราคมให้กับสื่อมวลชนโดยส่งเป็นเอกสารให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและส่งสำเนาให้2ท่านนะคะก็คือคุณอนุทินชาญวรกูลรวมถึงทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาลงวันที่7มกราคมค่ะเนื้อหาใจความเนี่ยบอกว่าแนวทางการควบคุมโรคเรื่องนี้นะคะทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้รับการติดต่อจากผู้ประกอบการนำเที่ยวหลายประเทศซึ่งมีความกังวลค่ะว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยมันจะไปส่งผลกระทบเนื่องจากว่ามันกระชั้นชิดเกินไปอ่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างบริษัทนำเที่ยวประเทศอังกฤษเนี่ยบอกว่าประกาศฉบับนี้ออกมาแบบเร่งด่วนเกินไปควรจะแจ้งล่วงหน้าให้นานกว่านี้เนื่องจากว่าลูกค้าส่วนใหญ่ได้เดินทางออกไปเพื่อขึ้นเครื่องและอาจจะไม่ได้นำใบรับรองการฉีดวัคซีนมาด้วยดังนั้นก็เลยโดนปฏิเสธการขึ้นเครื่องอันนี้เป็นปัญหาก็กังวลว่าลูกค้าที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะไม่สามารถเดินทางได้เพราะต้องยอมรับว่าอย่างฝั่งยุโรปเนี่ยคนฉีดวัคซีนกันน้อยมากนะคะและเอเย่นต้องทำการคืนเงินค่ะมันก็เกิดความเสียหายขึ้นนอกจากนี้ยังมีบริษัทนำเที่ยวประเทศภาคพื้นสแกนดิเนเวียบอกว่าไม่สามารถแจ้งลูกค้าได้ทันเรื่องของการตรวจแล้วก็ใบรับรองการฉีดวัคซีนบริษัทนำเที่ยวประเทศเยอรมนีก็บอกว่าเป็นการออกกฎที่ไม่ควรออกซึ่งมันเป็นการสร้างปัญหาและลดความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมากซึ่งทันทีที่มีข่าวการเปลี่ยนมาตรการแบบนี้ทางบริษัทเนี่ยโดนลูกค้ายกเลิกตอนนี้กว่า1,000 room nights แล้วนะคะก็คือเสียหายหนักค่ะโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็ห่วงใยเนื่องจากว่าบริษัทท่องเที่ยวแสดงความไม่พอใจนะคะนักท่องเที่ยวจำนวนมากจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนกฎการเดินทางดังนั้นขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาหน่อยหาทางแก้ปัญหาหน่อยและหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศมันกระทบยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าออกจากต้นทางมาไม่ได้ภูเก็ตเนี่ยจากเดิมที่จะได้รับนักท่องเที่ยวแบบห้องพักเต็มเลยกลับกลายเป็นว่าโดนยกเลิกห้องพักไปด้วยมันกระทบไปถึงกันหมดนะคะขณะที่นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานายสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรค่ะท่านบอกว่าการเปิดประเทศของจีนจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยมากขึ้นจากปีที่แล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจีนเป็นนักธุรกิจเดินทางเข้าไทยมาประมาณ 270,000 คนแต่ว่าต้องยอมรับว่าในระยะแรกของการเปิดประเทศนักท่องเที่ยวจีนอาจจะยังมาไม่เยอะเพราะว่ายังไม่พร้อมออกท่องเที่ยวต่างประเทศแม้ว่าไทยจะเป็นจุดหมายอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวจีนเลยนะคะเพราะว่าอะไรบ้างปัจจัยมันมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่มันยาวนานมันบอบช้ำมากโดยเฉพาะภาคของธุรกิจจีนและช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงพีคของการระบาดในจีนค่ะและสายการบินเข้าไทยก็ยังมีไม่มากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด
ตั๋วก็แพงขึ้นนะคะอีกทั้งชาวจีนบางส่วนพาสปอร์ตหมดอายุการจะทำพาสปอร์ตใหม่ก็ต้องรออีกเกือบ2สัปดาห์และไหนจะวีซ่าอีกดังนั้นนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงตรุษจีนก็เลยอาจจะยังมีไม่มากในช่วงไตรแรกของปีนี้ค่ะคาดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 ถึง 50,000 คนต่อเดือนจากปีที่แล้วที่เกิดการระบาดของโควิดนะคะอยู่ที่ประมาณ 20,000 คนต่อเดือนก็เพิ่มขึ้นมาประมาณเท่าตัวส่วนการจะกลับไปคึกคักเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิดระบาดอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งซึ่งเชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาคึกคักมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ของปีก็ประมาณสักกรกฎาคมถึงกันยายนนะคะด้านนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารค่ะคุณสง่าเรืองวัฒนกุลก็บอกว่าพร้อมมากเลยนะคะสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนซึ่งพรุ่งนี้จะมีไฟล์บินมาไทยวันแรกและค่อนข้างพร้อมค่ะตอนนี้พูดถึงข้าวสารเนี่ยรับได้ประมาณ 2,000 คนต่อวันปัญหาที่เจอเยอะๆเลยก็คือว่าแรงงานนะคะภาคแรงงานเช่นเด็กบริการในโรงแรมนะคะยังไม่กลับมาเลยเหมือนตอนมันปิดโควิดไปเนี่ยเด็กก็กลับบ้านกันบางคนก็กลับยาวเลยนะคะดังนั้นก็แก้ปัญหาโดยการให้พนักงานทำโอทีเพิ่มแต่ว่าผู้ประกอบการก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจีนกลับมาค่ะคาดว่าเดือนนี้จะมีประมาณ 6,000 คน60,000 คนนะคะซึ่งน้อยมากๆเพราะว่าถ้าไปเทียบกับก่อนโควิดเดือนละล้านคนนะคะคุณผู้ชมจากล้านเหลือแค่ 60,000 ไม่ได้กระจุกเฉพาะข้าวสารด้วยแต่ว่ากระจายไปตามจังหวัดอื่นอย่างเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตเป็นต้นดังนั้นจึงยังมีเวลาในการจัดหาแรงงานให้เต็มแบบสมบูรณ์นะคะและในช่วงตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง22มกราคมนี้ยอดจองห้องพักที่เข้าสารอยู่ที่ 70% โดย 20% เป็นเอเชียแล้วก็อีก 50% เป็นชาวยุโรปนะคะ